สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องซึ่งเขียนโดยประกาศหอมคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเป็นไทยโพสต์ฉบับบันศุกที่16เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้ให้ชื่อว่าสินบนหายไปไหนเนื้อหาใจความเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับช่างมาันถอะครับช่างมาันช่างมันถอะครับ ใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็คงไม่ต่างไปจากที่เป็นอยู่สักเท่าไหร่นัก,กน,นะครับไอ้พวกที่แหกปากบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเนี่ยสุดท้ายมันก็ลิงหลอกเจ้าด้วยกันนั้นแหละครับทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยได้แสดงอิทธิฤทธิ์วางกลไกลไม่ให้คนเนี่ยโกงได้คนไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็วางเอาไว้ไม่ให้เข้าไปใช้อำนาจตรงนี้พักส้มเน่า ชวนพรรคการเมืองอื่น,นๆล้มสารรัฐธรรมนูญแล้วก็จะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ซะอย่างนั้นแหละครับคือตราบใดก็ตามที่นักการเมืองมันไม่หยุดโกงเนี่ยประเทศมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้มันก็ติดโลมอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจอะไรเลยที่ผ่านมาพรรคส้มเน่าเนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงพูดถึงเรื่องการคอร์อรัปชันของระบบทักษินมีหนำซ้ำเนี่ยยังกล่าวหาว่าทักษินเนี่ยถูกรังแกซะอีกนะครับวันนี้ รัฐธ,ธรรมนูญฉบับปราบโกงต้องอยู่ยังหวาดภวาเพราะไม่รู้ว่านักการเมืองที่อ้างว่ามาจากประชาชนเนี่ยจะฉีกทิ้งเมื่อไหร่ขบวนการทำลายล้างรุกค,คืบจนน่ากลัวเหมือนกันนะครับสารรัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยเพิ่งจะวินิจฉัยถอดถอนได้เศษฐาทวีสินออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปหยกๆไม่ทันไรเลยครับปล่อยข่าวกันออกมาอีกแล้ว ทานองว่าพิชิตชื่นบานเนี่ยติดคุกฟรีราวกับว่านายกเศรษฐาก็เป็นเดื่ยเพราะคดีถุงขนมเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงอีกส่วนหนึ่งคือการถแถลงข่าวของสํานักงานอายการสูงสุดจุดประสงค์คืออะไรครับจุดประสงค์เพื่อที่จะบอกว่าชายัยเกษมนิติสิริเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งไม่ฟ้องพิชิตชื่นบานในคดีสินบนถุงขนมเพราะว่าชายัยเกษมเนี่ยราศีจับจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแต่ก็ดีนะครับ วันนี้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยได้รับทราบแล้วว่าคำสั่งสารฎีกาที่ให้พิชิตชื่นบานติดคุกหเดือนเนี่ยสารบอกว่าอย่างนี้ใช้คําว่าน่าจะมีมูลความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144หรือความผิดอื่นต่อเจ้าพนักงานการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3เป็นการกระทําที่อุกอาจท้าทายและเกิดขึ้น ที่ศาลดีกาซึ่งเป็นสารยุติธรรมชั้นสูงสุดของประเทศสารท่านว่าอย่างนี้แหละครับแต่พอเรื่องกลับไปอยู่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนกับอายการเนี่ยกลายเป็นไม่ได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหาไปซะอย่างนั้นโดยอ้างว่าขาดองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาประยุทธ์เพชรคุณซึ่งเป็นโฆษกสํานักง,งานอายการสูงสุดเนี่ยได้ถแถลงเรื่องนี้บอกว่าอย่างนี้ครับประการแรกครับ เมื่อวันที่2เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2551สำนักง,งานคดีอาญาโดยสำนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเจ็ดเนี่ยได้รับสำนวนคดีนี้พร้อมกับความเห็นเสนอสั่งไม่ฟ้องจากพนักง,งานสอบสวนของสอนอชนะสงครามคดีนี้เป็นการกล่าวหานายพิชิตชื่นบานกับนางสาวสุปศรีศรีสวัสดิ์และนายธนาตันสิริ ในข้อหาร่วมกันให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทําการไม่กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่โดยสํานวนดังกล่าวเนี่ยพนักง,งานสอบสวนเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทุกคนโดยเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสามไม่ได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหาประการต่อมาครับ เมื่อพนักงานอายการได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยนะครับนายสมเจตชัยเฉลิมปรีชาอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเจ็ดก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจพิจารณาสำนวนประกอบไปด้วยนายยงยุทธศรีสตัตยาชนอายการจังหวัดประจรํากลมและนายสมบูรณ์สุภอักษรอายการอาบุโสเป็นคณะทำงานโดยมีนายสมเจตชัยเฉลิมปรีชาเป็นหัวหน้าคณะทำงานซึ่งคณะทำงานได้ตรวจ สำนวนโดยละเอียดแล้วเห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานสอบสวนจากสอนอชนะสงครามจากนั้นได้เสนอสำนวนพร้อมกับความเห็นต่อร้อยตำรวจโทธานีบุตรยากรรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาเพื่อพิจารณาตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายซึ่งร้อยตำรวจโทธานีได้พิจารณาแล้วมีความเห็นและเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งสาตามที่เสนอมา จากนั้นก็ได้เสนอสำนวนให้นายกายสิทธิ์พิศวงปราการอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาพิจารณาซึ่งนายกายสิทธิ์ได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่23ธันวาคม2551ไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง3ตามความเห็นของพนักงานสอบสวนประการต่อมาครับเมื่อนายกายสิทธิ์พิศวงปราการอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญามีคำสั่งไม่ฟ้อง ก็ได้ส่งสำนวนพร้อมกับความเห็นทั้งหมดให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา145ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจโทชาตรีสุนทรสอนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งเมื่อวันที่สองเดือนกันยายน25 5 2ไม่แยง้งคำสั่งไม่ฟ้องของอธิบดีอายการจากข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยนะครับ เมื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งไม่แย้งคำสั่งไม่ฟ้องก็ถือว่าคำสั่งไม่ฟ้องเสร็จเด็ดขาดตามขั้นตอนของกฎหมายดังนั้นการที่มีการนำเสนอข่าวว่านายชัยกเกษมนิติสิริซึ่งเป็นอายการสูงสุดอยู่ในขณะนั้นเป็นคนสั่งไม่ฟ้องคดีนี้จึงไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงนี่แหละครับเป็นคำถแถลงของโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดคือตำรวจกับอายการ เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับคดีรับสินบนถุงขนมเนี่ยจึงจบอยู่แค่นี้แหละครับไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังชั้นศาลนะครับเอาล่ะทีนี้ไปดูคำสั่งศาลในคดีพิชิตที่นบานกับพวกละเมิดอำนาจศาลกันบ้างมันราวกับหนังคนละม้วนเลยนะครับศาลบอกว่าอย่างนี้ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาที่สามรู้อยู่แล้วว่าถุงกระดาษที่มอบให้แก่มอมหลวงทิติพงษ์ชมพูนุช เจ้าหน้าที่ประจำแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสานิกามีธนบัตรจำนวนประมาณสองล้านบาทบรรจุอยู่ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อมามีว่าผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งและที่สองร่วมรู้เห็นหรือให้ความร่วมมือในการกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหาที่สามหรือไม่ในปัญหานี้ได้ความจากหม่อมหลวงทิติพงศ์ว่าผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่ง เป็นทนายความให้กับพันตำรวจโททักษินจินนัตรและคุณหญิงพจมานจินนัตจำเลยที่1และจำเลยที่2ตามลำดับในคดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอหนึ่งทสองพ้า1้อยหโดยมีผู้ถูกกล่าวหาที่สองเป็นเสมียนทนายและเป็นเลขานุการส่วนตัวของผู้ถูกกล่าวหาที่1และผู้ถูกกล่าวหาที่3เป็นผู้ติดตามพันตำรวจโททักษินผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3จะมาศาลกับพันตำรวจโททักษินและคุณหญิงพจมานทุกครั้ง ข้อเท็จจริงในส่วนนี้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามก็นำสืบเจือสมกับพยานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาที่สามเป็นผู้ประสานงานระหว่างพันตำรวจโททักษินและคุณหญิงพจมานกับฝ่ายทนายความซึ่งก็คือผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งและผู้ถูกกล่าวหาที่สองกับเจ้าหน้าที่ศาลข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามได้มีการพูดคุย แล้วก็ประสานง,งานกันตลอดเวลาขณะอยู่ที่สาลฎีกาการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่สมเกี่ยวกับคดีจึงอยู่ในความรู้เห็นของผู้ถูกล 1, ลถกล่าวหาที่หนึ่งและผู้ถูกกล่าวหาที่สองด้วยถือได้ว่าเป็นคณะทำงานเดียวกันดังจะเห็นได้จากผู้ถูกกล่าวหาที่สสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาที่สองไปตามหม่อมหลวงทิติพงศ์ให้ไปพบที่ห้องพักทนายความทั้งท้งที่ในขณะนั้น ผู้ถูกกล่าวหาที่3อยู่ห่างไปเพียงหนึ่งวาผู้ถูกกล่าวหาที่1กับผู้ถูกกล่าวหาที่สองต่างก็เห็นหม่อมหลวงทิติพงศ์เดินถือถุงกระดาษออกมาจากห้องวิสัยของคนที่ทำงานร่วมกันใกล้ชิดเช่นผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3ย่อมจะต้องมีการถามไถ่หรือบอกกล่าวให้รู้กันว่าจะนําช็อกโกแลตมาให้เจ้าหน้าที่ศาลโดยไม่จะเป็นต้องปิดบงัง ผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งเป็นหัวหน้าคณะทนายความของพันตำรวจโททักษินและคุณหญิงพจมานการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาที่สามดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรงซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รูปคดีของพันตำรวจโททักษินและคุณหญิงพจมานแล้วยังเป็นเรื่องกระทบกระเทือนต่อวิชาชีพของผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งเองด้วยแทนที่ผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งจะซักไซ ไล่เลียงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนแล้วดำเนินการแก้ไขนำสิ่งของที่ถูกต้องมามอบให้หรือว่านำถุงทั้งสองใบไปแสดงในทันทีหรือตำหนิผู้ถูกกล่าวหาที่3าเกี่ยวกับเรื่องดนงกล่าวแต่ผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งก็หาได้กระทำไม่ผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งกลับโทรศัพท์ไปขอโทษและปรับความเข้าใจกับหม่อมหลวงทิติพงศ์ตามที่ผู้ถูกกล่าวหาที่สร้องขอพร้อมทั้งสอบถามความคืบหน้า เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้วก็พฤติการของผู้ถูกกล่าวหาที่1ดังแสดงให้เห็นชัดแจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาที่1มีส่วนรู้เห็นในการกระทําความผิดของผู้ถูกกล่าวหาที่3ในลักษณะเป็นตัวการร่วมกันส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่สองแม้ว่าขณะเกิดเหตุเป็นเพียงเสมียนทนายแต่ก็เป็นทนายความในสํานักงานของผู้ถูกกล่าวหาที่1มาก่อนทั้งยังเป็นผู้ประสานงานให้หม่อมหลวงทิติพงศ์ไปพบกับผู้ถูกกล่าวหาที่สาม และเมื่อผู้กล่าวหาสั่งให้คืนถุงบรรจุเงินให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่สามผู้ถูกกล่าวหาที่สองก็จะไปเรียกผู้ถูกกล่าวหาที่สามให้มารับถุงคืนนอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหาที่สองยังรออยู่ที่บริเวณเคาน์เตอร์แผนกรับฟ้องและห้องพักทนายความที่เกิดเหตุตลอดเวลาลักษณะของการกระทําดังกล่าวถือได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาที่สองมีส่วนรู้เห็นในการการะทําของผู้ถูกกล่าวหาที่สาม พฤติการของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3ามดังกล่าวจึงเป็นการร่วมกันและแบ่งหน้าที่กันทำฟังได้ว่าเป็นตัวการร่วมกันนี่แหละครับสารท่านว่ามาอย่างนี้นะครับอ่ะตกลงจะเชื่อใครดีล่ะครับระหว่างตำรวจกับอายการฝ่ายหนึ่งกับศารอีกฝ่ายหนึ่งเชื่อใครดีครับ